สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันศุกร์สิ้นเดือนค่ะถูกแล้วค่ะวันเงินเดือนออกรถติดใช่มั้ยคะข้างนอกคุณผู้ชมส่งข่าวให้พวกเราพูดถึงเงินเดือนก็ดีใจพอพูดคำว่ารถติดก็ค่อนข้างละเหี่ยใจมันจะมาคู่กันค่ะพี่ปอจริงๆค่ะวันนี้เจอกับหมอพิษนะคะคุยข่าวเมากับหมอแน่นอนมีสีสันเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะในช่วงที่ทำเคมีบำบัดค่ะใช่แล้วค่ะส่วนเรื่องที่2เนี่ยเป็นข่าวของการลืมกินยาคุมกำเนิดค่ะเขาบอกยาคุมกำเนิดเราต้องกินทุกวันใช่มันก็มีลืมบ้างอะไรบ้างใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าถ้าลืมไปแค่สัก 2-3 เม็ดนี่จบเลยนะน้องมาเลยท้องเลยโอ้เป็นไปได้นะคะส่วนเรื่องสุดท้ายค่ะก็เป็นเรื่องของการทะเลาะกันระหว่างคุณไขมันกับคุณน้ำตาลค่ะไขมันกับน้ำตาลอะไรแย่ต่อสุขภาพมากกว่ากันใช่แล้วค่ะค่ะส่วนวันนี้ค่ะ Health Talk ล่ะคะพี่ปอเรามา Health Talk วันนี้เป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคำว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนแล้วเป็นตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือมันก็เป็นนะอ่อนแรงอ่ะเหรอคะเวลาตอนเช้าตื่นมาอ่อนแรงไม่อยากลุกจากเตียงเราไม่ใช่นั่งง่วงนอนถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบไม่อยากลุกนะเป็นทุกคนพี่ก็เป็นแล้วเป็นทุกวันด้วยใช่ๆเช้าตื่นขึ้นมาทำไมอ่อนแรงจังเป็นอาการเรื้อรังมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่จะคุยกันที่เป็นจริงๆแต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบตื่นมาแล้วง่วงเนี่ยเป็นทุกคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยกันในช่วงของรามาเฮลท็อกน่าสนใจทั้งหมดเลยตั้งแต่คุยข่าวเมาส์กับหมอไปจนถึงรามาเฮลท็อกนะคะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงเต็มอยู่กับเราพบหมอรามาห้ามลุกไปไหนให้ลุกตอนโฆษณาเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวใช่แล้วและต้องกลับมาใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะถึงเวลาแล้วไปดูสิคะว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยต้องทานอะไรต้องมีความจำกัดอะไรหรือเปล่านะคะคุยกับอาจารย์พิษเลยในคุยข่าวเมากับหมอค่ะผู้ป่วยมะเร็งต้องบอกว่าสถิติตอนนี้เยอะขึ้นมากจากวันก่อนได้คุยกันนี่นะคะทีนี้พอไปทำการรักษาก็จะมีการให้เคมีบำบัดอย่างที่บอกพอเขาบอกให้เคมีบำบัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการรับรสของอาหารคือมันส่งผลข้างเคียงกับร่างกายเยอะใช่ไหมคะอาจารย์พิษรับรสอาหารเขาบอกว่าบางทีเนี่ยก็รับรสอาหารไม่ได้เลยนะคะหรือบางครั้งรับรสอาหารก็ผิดเพี้ยนไปนะคะจากเคยแบบทานนิดนึงเรารู้แล้วว่าเค็มอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าจืดหรืออะไรหรือเค็มมากไปเลยนะคะถ้าหากในช่วงที่ทำเคมีบำบัดแม้แต่การดื่มน้ำเปล่าเขาบอกว่าบางทียังเป็นเรื่องยากเลย อาจจะลองดื่มน้ำแร่ที่มีการปรุงแต่งรสชาติอย่างเช่นรสเลมอนก็จะชื่นใจหน่อยนะคะอาจจะทำให้ดื่มน้ำได้มากขึ้นหรือคนที่เคยทำเคมีบำบัดอาจจะเกิดปัญหาท้องผูกเพราะฉะนั้นเรื่องกินสำคัญเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราได้รับยาเคมีบำบัดเนี่ยนะคะโดยปกติถ้าเป็นเคมีบำบัดรุ่นที่เราใช้กันอยู่เนาะไม่ใช่เป็นการรักษามุ่งเป้าในส่วนใหญ่มันก็จะไปทำลายเซลล์ที่เจริญเติบโตใหม่งอกได้เร็วซึ่งเซลล์เหล่านั้นเนี่ยสำคัญเลยก็คือคเซลล์เยอะบุช่องปากด้วยบางคนนะน่าสงสารมากปากเปิดลอกเป็นแผลมันไม่ใช่แค่รับรสไม่ได้ปากเขาก็แบบเจ็บไปด้วยใช่ทีสมมติถ้าเขามีแผลหรือมันมีการหลุดลอกหรือน้ำลายน้อยลงเพราะว่าเซลล์ต่อมน้ำลายมันฝ่อไปอย่างเงี้ยก็จะทำให้การรับรสเนี่ยเพี้ยนไปจริงๆเนี่ยก็เจอคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการรับรสอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นในผู้สูงอายุค่ะพี่ปอที่รับประทานยาหลายตัวหรือว่าน้ำลายน้อยมากๆเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับมะเร็งแต่ว่าผู้สูงอายุใช่ผู้สูงอายุหลายกลุ่มที่แบบน้ำลายน้อยลงหรือว่าปากแห้งเนี่ยก็จะบ่นว่ากินข้าวไม่อร่อยทานไม่อร่อยใช่แล้วผู้สูงอายุส่วนมากชอบทานข้าวเนาะหมอพี่ใช่ใช่พอทานข้าวกับข้าวที่เคยทานที่เคยชอบอ๋อรู้แล้วว่าทำไมเอ๊ะคุณแม่เคยชอบทานอันนี้ทำไมท่านเริ่มไม่ชอบละใช่กับอีกอันนึงที่เราจะเจอบ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เซลล์เยื่อบุช่องปากหลุดลอกเนี่ยก็คือเรื่องของรสชาติเผ็ดบางคนที่จะรู้สึกเหมือนแบบเผ็ดมากใช่ใช่จะเหมือนกับแบบปากไหม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆคือปากเขาก็มีมันก็มาจากผลจากการทำเคมีบำบัดด้วยจริงๆใช่ก็คือเป็นฤทธิ์ของยานั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างเราทำเคมีบำบัดเนี่ยค่ะพี่ปอสิ่งสำคัญมากเลยคือเรื่องของทั้งสารอาหารทั้งเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็สารอาหารเกลือแร่วิตามินจะต้องครบถ้วนเพราะนั้นการทานอาหาร5หมู่เนี่ยก็คือสำคัญมากเราก็เลยพยายามที่จะเลือกอาหารเนี่ยที่มีคุณค่า
ทีนี้เนี่ยการได้รับเคมีบำบัดอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือว่ามันจะไปกระเทือนกับเซลล์ที่มันแตกตัวเร็วค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากเซลล์ผิวหนังเซลล์เยื่อบุช่องปากเยื่อบุลำไส้อะไรเนี่ยอีกเซลล์นึงที่จะกระทบก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยนอกจากที่จะต้องเป็นรสชาติหรือมีคุณค่าแล้วเนี่ยอาหารที่สำคัญในผู้ป่วยที่กำลังรับเคมีบำบัดอยู่เนี่ยคือต้องสุกและต้องสะอาดเพราะไม่งั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเยื่อบุลำไส้กระเพาะลำไส้มันบางลงอยู่แล้วมันจะทำให้เป็นแผลถ้าเราดันอาหารที่มันไม่สุกเนี่ยค่ะใช่ไหมคะมันก็จะเข้าไปทำให้เชื้อโรคทะลุผ่านเข้าไปได้คือปกติคนทั่วไปคนปกติที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเขาก็ยังห้ามเลยว่าห้ามทานสุกๆดิบๆต้องอาหารที่สุกจริงๆแล้วนี่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยโอ้มันมีปัจจัยหลายอย่างหรืออย่างปัญหาที่เราเจอนะคะก็จะเป็นผักผลไม้โดยเฉพาะผลไม้เนี่ยทีเราลืมนะคะพี่ปอว่าเอ้ยมันไม่สุกเนาะต่อให้มันอยู่ในเปลือกเนี่ยเราปอกมาสับปะรดอย่างเงี้ยมันก็ไม่สุกแล้วมันมีกรดด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วตัวสับปะรดราคาฉันพี่ผักก็เหมือนกันเพราะฉันทุกอย่างเนี่ยทั้งสุกหมดใช่พี่เคยเห็นแผนกโภชนาการของโรงพยาบาลก็คือคนไข้เนี่ยน้ำลายน้อยใช่ไหมคะเราก็อยากกระตุ้นน้ำลายมันก็ทานของเปรี้ยวถ้าเป็นน้ำมะนาวมันไม่ผ่านความร้อนใช่ไหมแล้วทำยังไงนะคะก็เขาทำเป็นเยลลี่รสมะนาวค่ะก็คือมะนาวมันก็จะโดนความร้อนไปตอนที่ปรุงเป็นเยลลี่แต่ความเปรี้ยวเขาก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ยังไงก็ให้สุกแล้วพี่ก็กำลังนึกภาพแทนที่เป็นส้มเป็นกลีบๆค่ะทานเป็นส้มสดก็จะเป็นส้มร้อยแก้วก็คือส้มมาต้มในน้ำเชื่อมก่อนจนกระทั่งน้ำเชื่อมเดือดร้อนส้มก็จะสุกอ๋อเป็นวิธีการเพิ่งทราบนะคะน่าเห็นใจผู้ป่วยมะเร็งจริงๆเพราะว่าผลไม้บางทีทานสดมันชื่นใจใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามีข้อจำกัดคืออยู่ในช่วงเคมีบำบัดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังก็ต้องยอมทานสุกๆรวมไปถึงว่าอาหารบางอย่างเนี่ยที่เราอยากให้ทานเนื่องจากผู้ป่วยจะทานอาหารได้น้อยลงเพราะว่าอาการข้างเคียงนึงเนี่ยที่สำคัญมากนะคะพี่ปอก็คือการคลื่นไส้อาเจียน อันนี้จะเป็นปัญหาทำให้เขาทานได้น้อยแคลอรี่ไม่พอทานยังไงดีเราก็เลยจะเน้นอาหารเนี่ยที่มีพลังงานด้วยในปริมาณที่มันไม่ได้เยอะเกินไปค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นอาหารโปรตีนเนี่ยต้องเป็นไข่ไข่ทานได้ไข่ทานได้แต่ต้องสุกบางบ้านนะแบบไข่ลวกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องไข่ต้มใช่ต้องเป็นไข่ต้มหรือไข่ที่ไข่เจียวไข่เจียวได้ไข่ตุ๋นอย่างนี้ได้ค่ะก็จะมีแคลอรี่หรืออย่างถ้าเป็นน้ำซุปที่เราบอกว่าเราดื่มน้ำยากเราดื่มเป็นน้ำซุปได้ไหมก็ต้องเป็นน้ำซุปที่ต้มเดือดแล้วต้องสุกเหมือนกันใช่ค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะผักต่างๆก็ต้องต้มสุกเออทุกอย่างต้องสุกมีคำแนะนำบอกเอออะโวคาโดก็ดีนะอะโวคาโดเนี่ยมันมีพลังงานมันมีพลังงานใช่มันมีแฟตอยู่ในนั้นแต่ว่าทานสดก็ไม่ได้มันก็ส่วนใหญ่ต้องเอาไปทำให้สุกทำให้สุกใช่ก็อาจจะทำเอาไปทำอะไรได้ล่ะอะโวคาโดจริงๆอ่ะที่พีทเคยเห็นก็จะมีเขาเรียกคือถ้าเป็นกัวคาโมอ๋อกัวคาโมเป็นของอาหารของอเมริกาใต้ก็เอามาบดก่อนบดแล้วไปปรุงใช่บางคนน่าจะไปนึ่งให้มันสุกเอาไปนึ่งก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยเห็นว่าจริงๆอะโวคาโดเนี่ยกำลังคิดว่าเอาไปเป็นสมูทตี้ส่วนมากเขาก็จะปั่นแบบสดกันใช่แต่ว่าลองคิดอาจารย์ว่าต้องทำให้มันสุกก่อนคิดลองคิดเมนูใหม่ๆก็ได้นะคะคืออะโวคาโดเนี่ยจริงๆแล้วมันอร่อยอยู่แล้วล่ะถ้าเนื้อของมันอร่อยเอาไปทำเป็นซุปอะโวคาโดหรือว่ามันจะเป็นซุปเนาะเหมือนซุปข้นเหมือนซุปฟักทองอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ได้อยู่ค่ะเนื้อเขาจะนุ่มเหมือนครีมเลยแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะได้พลังงานเยอะเช่นกันเพราะเป็นผักผลไม้ที่มีไขมันก็คือพวกถั่วต่างๆ อันนี้ก็ใช่ก็คือต้องไปทำให้สุกเนาะผ่านความร้อนเช่นถั่วลิสงอะไรเงี้ยก็ต้องไปต้มก่อนถ้าอย่างเอาไปอบไปคั่วอย่างนี้ได้ไหมคะก็ได้นะคะแต่ว่าคือมันต้องเป็นความร้อนก็ต้องเป็นความร้อนให้มันร้อนความร้อนให้ถึงถ้าเป็นแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอย่างนี้ถั่วก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะมันจะยิ่งแบบท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะส่วนผักอื่นๆนะคะที่สามารถทานได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพวกผักผลไม้ให้หลากสีสันโดยเฉพาะผักที่เป็นสีเขียวเข้มๆค่ะพวกบรอกโคลีพวกคะน้ากะหล่ำเนี่ยทั้งหมดเนี้ยคือทานได้แต่ต้องสุกก่อนทุกอย่างต้องสุกหมดเลยใช่แล้วใช่แล้วแม่จริงๆถามว่าทานสมูทตี้ได้ไหมเนี่ยจริงๆสมูทตี้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันจะมีโยเกิร์ตซึ่งมันเป็นจากการหมักใช่แล้วมันมีแบคทีเรียอยู่ในนั้นโอ้ไม่ได้อีกก็จะต้องเป็นนมถ้าเป็นสมูทที่ต้องเป็นนมที่เป็นใช่ที่มันพาสเจอร์ไรซ์แล้วก็ลองคิดสูตรดูว่าเราจะมาปั่นกับอะไรแต่ทุกอย่างที่อาจจะเอามาปั่นเป็นสมูทตี้อาจจะต้องทำให้สุกก่อนใช่ใ
ก็ไม่น่าจะยากนะคะใช่ค่ะก็ดูไม่ได้ลำบากมากเกินไปนะกับการหาสิ่งเหล่านี้มารับประทานสำหรับคนป่วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยการได้ผักผลไม้แล้วก็น้ำที่พอเนี่ยก็ช่วยลดปัญหาท้องผูกด้วยอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าท้องผูกเนี่ยสำคัญใช่คือเวลาที่ไขกระดูกของเราถูกกดจากเคมีบำบัดเนี่ยค่ะมันใช่ว่ามันกดเม็ดเลือดขาวด้วยแต่บางทีมันก็จะไปกดเรื่องของเกล็ดเลือดหรือเรื่องของเม็ดเลือดแดงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรท้องผูกเดี๋ยวแบบว่าเราถ่ายออกมาจะมีเลือดปนอย่างนี้ก็จะตกใจกันด้วยมันต้องระมัดระวังมากค่ะอย่างนั้นก็ต้องดื่มน้ำหรือว่าทานพวกผักผลไม้แต่อย่างทุกอย่างที่บอกก็คือทำสุกใช่ถ้าผักเนี่ยต้มยิ่งทานง่ายเลยนะคะผักต้มอร่อยด้วยนะคะพี่เคยเห็นมีคนเอาคะน้ากับบรอกโคลี่เนี่ยมาปั่นเป็นสมูทตี้แต่ว่าเขาทำสุกแล้วค่อยเอามาปั่นอันนี้ไฟเบอร์ที่ดีเนี่ยก็คือไฟเบอร์มันจะนิ่มลงมันจะย่อยง่ายจริงแล้วเราจะขับถ่ายง่ายด้วยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าของทุกอย่างขอให้สุกแล้วก็สะอาดนะคะช่วงดูแลพักฟื้นจริงๆอันนี้ผู้ป่วยมะเร็งแต่จริงๆสูตรต่างๆนี่ใช้กับผู้ป่วยอื่นๆโรคอื่นๆก็ได้เนาะอาจารย์เนาะนะคะยังไงขอให้สะอาดไว้ก่อนยิ่งช่วงนี้เนี่ยโหเขาบอกเลยต้องนานสุกต้องล้างมือมีความไม่จริงใจต่อกันใส่หน้ากากใช่ค่ะใส่หน้ากากเข้าหากันบางครั้งก็ใส่ผิดใส่เราอย่างนี้ใส่หน้ากากผิดด้านใส่เพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ต้องบอกกลับด้านให้ถูกต้องนิดนึงวันก่อนมีผู้ป่วยน่ารักมาเอาลวดไว้ข้างล่างงงเหมือนหนูเลยแล้วก็แบบอ้าไม่ใช่นะคะตัดลวดข้างบนใครบอกอ้าวไม่ได้เอาไว้ข้างล่างจะได้กระชับตรงนี้ตรงนี้ไม่เปิดอันนี้เป็นวิธีกระชับหน้าดีเหมือนกันนะคะคือแบบเขารู้สึกว่าตรงนี้มันโป่งออกมาเขาก็เลยเอาลวดไว้ข้างล่างจริงเขาก็คิดอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะบางทีพอมันเปิดโป่งเขาก็จะคิดว่าฝุ่นมันก็จะเข้าไปสรุปว่าสีเขียวออกข้างนอกแล้วต้องเอาลวดอยู่บนดั้งนะคะนะฮะใส่หน้ากากให้ถูกต้องก็ช่วยได้เหมือนกันเอานะคะผ่านไปสำหรับอาหารคนที่ทำเคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็งมาอีกเรื่องนึงเรื่องของการทานยาคุมกำเนิดการคุมกำเนิดโดยการทานยาเนี่ยเป็นวิธีที่สุดฮิตที่สุดคือยอดฮิตที่สุดสำหรับการคุมกำเนิดมันง่ายมันเดินไปหาซื้อยาคุมกำเนิดมาได้มันก็เป็นวิธีที่มีมาแบบเล็กยาวนานเลยของการคุมกำเนิดแต่มันจะได้ผลแน่นอนค่ะถ้าทานตามที่เขาบอกนะฮะเขาก็จะมีแบบทานเวลา1เม็ดมีบอกเป็นลูกศรนะตามนี้เริ่มวันไหนทานวนไปมีเพื่อนถามว่าสวนศรได้ไหมคะไม่ได้นะคะอย่าพยายามสวนศรมันจะมียาคุมกำเนิดเนี่ยหลายประเภทแล้วก็บางประเภทเนี่ยคือฮอร์โมนในแต่ละเม็ดมันไม่เท่ากันมันก็จะแบบสูงขึ้นแล้วก็ต่ำลงตามลักษณะปกติของฮอร์โมนเพศเราแล้วมีลูกศรก็ตามลูกศรก็คือกินทานลูกศรเพราะถ้าเรากินย้อนเดี๋ยวฮอร์โมนมันผิดระดับแล้วเดี๋ยวจะไม่มีผลสวนสอนที่พลาดหมดนะคะตำรวจจับหมดถ้าคนท้องนี่ยิ่งทำไม่ตั้งครรภ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่สั่งเพราะฉะนั้นนี่ถ้ากลัวยุ่งยากนะคะเขาก็มีหลายวิธีในการคุมกำเนิดคุณผู้ชมจะไปฉีดยาก็ได้แต่บางคนบอกว่าฉีดยาหรือแบบบางทีฝังยาอะไรอย่างเงี้ยพอประจำเดือนมันไม่มานานๆเขากลัวส่งผลกับมดลูกอีกอาจารย์พิษในความเข้าใจแบบนี้คือยังไงดีคะคือโดยปกติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังยาหรือว่าการฉีดยาเองก็ตามเนี่ยโดยปกติพอเราหยุดแล้วไม่ได้ส่งผลข้างเคียงอะไรใช่ค่ะประจำเดือนก็มักจะกลับมาหรือว่าถ้าเผื่อว่าเราไปหยุดตอนแบบเราใกล้จะวัยหมดประจำเดือนเนี่ยประจำเดือนกลับมาแต่มันอาจจะไม่สม่ำเสมอเท่าสาวๆแต่ว่าถ้าลืมกินยาเม็ดยาคุมยาเม็ดเป็นยังไง1ถ้าลืมแค่1เม็ดนึกปุ๊บกินเลยหมายความว่าทุกที่กินตอนเช้าอ่ะหรือกลางคืนอ่ะเคยกินกลางคืนเช้าตื่นขึ้นมาเช้าตื่นขึ้นมากินก่อนเลยยังทันใช่แต่ถ้าเผื่อว่าลืมไปข้ามไปแล้วเกิน24ชั่วโมงนึกได้วันหลังจาก24ชั่วโมงในช่วงกิน2เม็ดให้กิน2เม็ดใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าลืมไปแล้ว3เม็ดทำไงต้องใช้ถุงยางอนามัยแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังทันต่อเนาะกินย้อน3 4เม็ดไม่ได้ใช่ไม่ได้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 แล้วคือลืมนานเกินไปใช่ก็คือลืมได้อย่างมากแค่2เม็ดหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องใช้ถุงยางอนามัยช่วยไปก่อนจนกว่าระบบฮอร์โมนมันจะกลับเข้าสู่ปกติซึ่งโดยมากก็จะใช้เวลา1สัปดาห์ค่ะจริงๆเนี่ยคือยาคุมกำเนิดมันช่วยได้หลายอย่างช่วยเรื่องของการตั้งครรภ์บางท่านบอกว่าไม่ได้แต่งงานแต่บางทีมันช่วยเรื่องของการปวดท้องประจำเดือนใช่แล้วลดปริมาณประจำเดือนที่บางทีบุคคลมียาเยอะมากใช่แล้วทำให้ประจำเดือนเนี่ยมาสม่ำเสมอมากขึ้นมันเราก็จำหนดได้เลยนะคะเพราะว่าพอยาคุมหมดปุ๊บมันก็จะเว้นไปกี่วันอาจารย์แล้วเสร็จแล้วก็จะมีประจำเดือนใช่คือมันจะกำหนดได้เลยนะคะทีนี้นอกจากที่เราลืมกินยากินไม่ครบก็ยังมีปัญหาอื่นอีกเช่นนะคะก็คือ
กินแบบไม่ตรงเวลากินเช้าบ้างกินเย็นบ้างนี่บางทีเราสับสนในตัวเองค่ะอาจารย์ก็แนะนำว่าให้เซตเวลาที่เราจะไม่ลืมค่ะค่ะนะคะจะได้ทานประจำทุกวันส่วนใหญ่ก็บางทีบางคืนกลางคืนคุณก็บางทีไว้ที่หัวนอนในห้องนอนเลยก็คือเห็นปุ๊บก็จะได้ทานก่อนนะคะรวมไปถึงนะคะคนไข้หลายๆท่านเนี่ยบางทีแบบเป็นหวัดเป็นอะไรมาหาคุณหมอเนี่ยแต่รับประทานยาคุมกำเนิดอยู่เนี่ยอาจารย์จะรบกวนว่าช่วยแจ้งคุณหมอนิดนึงเพราะว่าบางทียาที่ผู้ป่วยรับประทานเนี่ยมันไปลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนคุมกำเนิดนะคะเช่นยาปฏิชีวนะบางตัวที่ใช้ในการรักษาโรควัณโรคอย่างเงี้ยยาต้านเชื้อไวรัสHIV ยากันชักอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้มันไปลดฤทธิ์นะคะของยาคุมกำเนิดนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้โอ้ใช่มีนะบางคนบอกเอ๊ะฉันก็กินยาคุมอยู่ทำไมฉันถึงท้องได้ใช่เพราะบางทีเราไปกินยากันชักยาปฏิชีวนะบางตัวเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นใช่ค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะคือบางท่านเนี่ยมาพบอาจารย์เนี่ยมาตรวจไข้หวัดท้องเสียอย่างเงี้ยทำไมคุณหมอต้องถามประจำเดือนหนสุดท้ายด้วยก็ต้องถามว่าประจำเดือนหนสุดท้ายเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้ยาคุมกำเนิดอยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะใช้เลือกยาได้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่เกิดผลเสียจากการใช้ยาผิดตีกันจะได้เข้าใจนะคะเดี๋ยวไปหาคุณหมอด้วยอาการอื่นคุณหมอถามว่าท่านยาคุมอยู่หรือเปล่าเนี่ยตกใจใช่ทำไมคุณหมอถามทั้งนั้นหนูมาหาอาการอื่นไม่ได้เกี่ยวกับเกี่ยวในท้องหนูหมดลูกนะอีกอันนึงนะคะถ้าเผื่อว่าท่านยาไปแล้วเกิดอาเจียนนะคะท้องเสียอาเจียนหรือว่าคลื่นไส้อะไรก็ตามเนี่ยถ้าอาเจียนภายใน2ชั่วโมงให้ทานใหม่อีก1เม็ดก็คือเป็นยาตัวเดิมใช่ๆๆใช่ก็ทานเพิ่มทำไมมันถึงอาเจียนอาจารย์ก็คือบางคนท้องเสียไม่อ๋อไม่ได้เกี่ยวเป็นพิษอะไรอย่างนี้ใช่ๆแต่เพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะต้องเรียนว่ายาคุมกำเนิดในปัจจุบันเนี่ยเราใส่ฮอร์โมนลงไปไม่ได้เยอะมากเพราะนั้นไซเฟกของคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวอะไรพวกเนี้ยมันจะน้อยลงเยอะมากอ๋อหมายความว่าอย่างนี้ค่ะที่ได้คิดว่าทานอาหารเป็นพิษคิดว่าทานยาคุมแล้วแพ้แล้วคลื่นไส้อ๋อไม่ใช่หมายความว่าถ้าเกิดวันนี้คุณท้องเสียคุณทานยาคุมไปแล้วบังเอิญอาเจียนออกมาถ้าภายใน2ชั่วโมงให้กินกลับเข้าไปใหม่กินกลับเข้าไปใหม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เอายาที่ออกมาไปล้างน้ำนะก็บางคนทานเข้าไปปุ๊บอาเจียนออกมาอุ้ยยายังอยู่ไม่ได้ไม่ได้นะคะถึงทานเข้าไปภายใน2ชั่วโมงถ้าอาเจียนอะไรออกมาทั้งหมดคุณก็ต้องทานยาคุมกับเข้าไปใหม่ใช่เพราะยาเขายังไม่ทันดูดซึมแล้วก็อาเจียนออกมาแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวจะท้องได้เพราะฉะนั้นนี่เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าการทานยาคุมกำเนิดนี่มันมีข้อควรปฏิบัติค่อนข้างละเอียดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดทำตามเนี่ยอย่างที่อาจารย์พีทบอกแล้วก็ทำตามที่เขาบอกไว้ทานเวลา1เม็ดครบเป๊ะมันมีประสิทธิภาพดี1ก็คือยาคุมเนี่ยมันเป็นการคุมกำเนิดที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะคะการทานยาคุมกำเนิดเนี่ยมันไม่แพงใช่จริงๆถูกกว่าอย่างอื่นแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยไม่เจ็บตัวด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมทานนะคะแล้วก็แต่ละยี่ห้อบางทีบางคนเข้าไปซื้อยี่ห้อมันต่างกันมากเลยนะอาจารย์มันมีด้วยนะบางคนเนี่ยไม่ได้เพื่อจะเอาไปคุมกำเนิดแต่เขาบอกว่าทานยาคุมแล้วผิวสวยเหมือนสาวประเภท2บางท่านที่เขาทานคืออย่างนี้มันมีอันตรายด้วยนะคะค่ะก็คือถ้าเราได้รับฮอร์โมนโดยไม่จำเป็นเนาะโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นเรามีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยยาเม็ดคุมกำเนิดก็จะไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกใช้เราก็จะเลือกเป็นอย่างอื่นเป็นวิธีอื่นในการคุมกำเนิดแทนส่วนการทานยาฮอร์โมนคุมกำเนิดแล้วรู้สึกว่าโดยเพราะสาวๆสองของเรานะคะบอกผิวสวยจังเลยเนี่ยอันนี้เป็นเอฟเฟกต์หนึ่งของฮอร์โมนเพศหญิงใช่เพียงแต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะถ้าเผื่อว่าเรารับฮอร์โมนเนี่ยรวมไปถึงชาวสาวสองทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องได้รับการตรวจเต้านมด้วยนะมันส่งผลหมดเลยนะบางทีเรามองแค่ว่าขอให้ผิวสวยแต่บางคนทาแล้วมันผิวสวยผิวดีจริงนะจ๊ะเนาะใช่เพราะว่าเขาเดิมเขาเป็นฮอร์โมนเพศชายเด่นเขาก็จะผิวเป็นแนวผู้ชายพอทานแล้วผิวมันก็จะดูนุ่มลงแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะคะค่ะอาจารย์แนะนำเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามีความหลากหลายทางเพศเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะมีคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนปรับระดับสมดุลทางเพศเนี่ยมันมาปรึกษาได้ ใช่ควรได้รับปริมาณยังไงใช่ซื้อกินเองนะคะคือบางทีอาจารย์ก็เป็นห่วงสุขภาพของสาวสองมากเลยจริงๆนะอาจารย์บางทีแบบว่าป่วยแล้วบางทีพบเริ่มมีอาการก็ไม่กล้ามาหาคุณหมออีกเพราะฉะนั้นการทานปรึกษาดีกว่าปรึกษาคุณหมอดีกว่าระมัดระวังนะคะเอาละไขมันกับน้ำตาลอีกเรื่องนึงอันนี้น่าสนใจ
อะไรแย่ต่อสุขภาพมากกว่ากันคือฟังแล้วเนี่ยไขมันก็ไม่ชอบน้ำตาลก็รู้ว่าไม่ดีทำยังไงดีอยากลดน้ำหนักหลายๆคนบอกก็ต้องลดหวานลดไขมันลดอาหารทอดตกลงแล้วต้องลดทั้งสองอย่างเลยไหมหรือขอเลือกไว้สักอย่างได้ไหมเพราะว่าชอบอันไหนมันคือถ้าโดยหลักการนี่จริงๆก็ต้องลดหมดอาจารย์บอกได้เลยแหละทั้งน้ำตาลทั้งไขมันนี่ก็ทำให้น้ำหนักขึ้นทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเรามาเริ่มต้นที่เรื่องของไขมันก่อนนะคะไขมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันดีกับไขมันไม่ดีค่ะไขมันไม่ดีเนี่ยก็คือไขมันที่เราเรียกว่า LDL ค่ะตัว L เนี่ยคือคำว่า low เนาะก็คือคีย์ของมันคือยิ่ง low ยิ่งดียิ่งต่ำยิ่งดีไขมันดีที่เราอยากให้มีเยอะๆเราเรียก HDL ก็คือ high ค่ะยิ่ง high ยิ่งดีนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยเราก็ต้องมารู้ว่าแล้วเอ๊ะแล้ว LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันมาจากอะไรมันก็จะมาจากไขมันอยู่2ชนิดค่ะก็คือไขมันอิ่มตัวกับไขมันทรานส์ไขมันอิ่มตัวเช่นอะไรค่ะไขมันอิ่มตัวจำง่ายๆเลยคือเอาเข้าตู้เย็นแล้วเป็นไขพวกไขมันสัตว์มันหมูต่างๆมันหมูมันไก่มันเป็ดนะคะหรือพืชบางอย่างนะคะเช่นชายน้ำมันปาล์มเป็นต้นส่วนไขมันทรานส์ค่ะหลายท่านก็ตื่นตัวในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาค่ะไขมันทรานส์ก็คือน้ำมันพืชค่ะแต่บางเอิญเนี่ยน้ำมันพืชเนี่ยเอาไปเติมไฮโดรเจนเข้าไปค่ะเพื่อทำให้มันเกิดความเป็นไขขึ้นอันนี้ราคาจะถูกหรือถ้าหลายคนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยได้ยินเนี่ยบางทีเราเรียกเขาว่าเนยขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่บางของพวกนี้ก็จะอยู่ในขนมอบเบเกอรี่ต่างๆนะคะรวมไปถึงพวกของทอดที่เป็นฟรอสเซนนะคะเป็นมันฝรั่งทอดที่แช่แข็งมาอย่างนี้ค่ะนะคะถือว่าหลังๆเขารณรงค์กันว่าไอ้พวกเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยให้นึกถึงสุขภาพของคนโดยว่าอย่าไปใช้พวกไขมันทรานส์แบบนี้ใช่แต่ว่าก็อีกนะคะถ้าเราไม่ใช่ไขมันทรานส์ปุ๊บเราจะได้มันทำยากเราจะได้ไขมันอิ่มตัวจากเนยแทนมันก็จะทำยากนิดนึงแล้วเขามาอิ่มตัวเราเลยละตัวเราอิ่มใช่เลยค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วของพวกนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงหรือใช้ให้น้อยโอ้โหนะคะแต่ว่าไขมันจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่อันนี้เราพูดถึงไขมันไม่ดีเนาะค่ะไขมันไม่ดีแต่ของหลายๆอันนี้ก็เป็นไขมันที่ดีค่ะกับสุขภาพของเราใช่ค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็เราเรียกมันว่าไขมันไม่อิ่มตัวค่ะซึ่งไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเราบอกว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงนะคะของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้อายุตัวอย่างในน้ำมันบางอย่างเช่นน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้ไม่อิ่มตัวน้ำมันที่มาจากถั่วต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะน้ำมันบางเช่นน้ำมันปลาที่มีโอเมก้าสูงๆอย่างนี้ก็ได้ด้วยใช่ค่ะปลาทะเลที่มีไขมันตามธรรมชาตินะคะถ้าเป็นปลาไทยๆก็เป็นสวายปลาสวายไขมันโหมันเยอะมากใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นปลาฝรั่งก็เป็นแซลมอนนะคะจะไปหาปลาสวายแถวไหนหน้าวัดไหนโอ้แถวตามวัดไม่ได้นะคะนั่นเป็นเขตอภัยทานค่ะพี่ส่วนมากปลาสวายมักอยู่ตามหน้าวัดต่างๆก็จับไม่ได้ค่ะเราก็อย่าไปเหมาะเพราะว่าแซลมอนบางทีมันแพงไงแต่ว่าปลาสวายมันก็มีที่ขายตามตลาดก็ยังพอมีนะคะแต่ว่าอย่าไปจับเองตามหน้าวัดไม่ได้นะคะแต่เป็นปลาน้ำจืดที่มีไขมันค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ไม่อันตรายใช่นี่ก็คือทานได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงอีกเหมือนกันกลับมาย้ำที่เดิมค่ะเนื่องจากเป็นน้ำมันหรือเป็นไขมันเพราะฉะนั้นปริมาณเล็กน้อยให้พลังงานเยอะมากค่ะไม่ควรรับประทานเยอะจนเกินไปเพราะน้ำหนักขึ้นค่ะต่อให้เป็นไขมันดีก็ตามใช่อาจารย์พูดอย่างนี้ไขมันก็ไม่ได้ว่าเป็นพระเอกซะทีเดียวก็ทานอย่าไปเยอะนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นน้ำตาลก็แล้วกันน้ำตาลเป็นยังไงน้ำตาลก็ไม่ได้อีกคืออย่างนี้จริงๆอ่ะอาจารย์จะบอกว่าในระยะหลังช่วงสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่คนเราอ้วนขึ้นเนี่ยนอกจากไขมันเนี่ยก็มาจากน้ำตาลซึ่งน้ำตาลที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากธรรมชาติเนาะไม่ได้แบบอยู่ในผลไม้อยู่ในอะไรมันมาจากน้ำตาลที่เราเติมเข้าไปค่ะเช่นเครื่องดื่มต่างๆเออจริงหลังๆก็อร่อยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอู้ฟู่ก็ว่าไปใส่เข้าไปใช่มั้ยอาจารย์เห็นแบบร้านที่ขายชาที่มีชื่อเสียงแถวยาวๆเนี่ยเขาบอกว่าทั้งนมข้นหวานแต่มันสุดที่สุดของความอร่อยใช่มั้ยมันอร่อยจริงๆเหรอพี่มันข้นเคยแล้วค่ะวันนึง2แก้วเลยค่ะอาจารย์คือแบบว่ามันสะใจมากเลยทานแล้วมันอร่อยแล้วรวมไข่มุกไปด้วยนะ
ช่ค่ะไข่มุกก็จะมีแคลอรี่ถึง100กว่าแคลอรี่ทีเดียวค่ะใช่แล้วเขาบอกว่าเราบอกว่าลองทานแบบสั่งแบบว่าไม่หวานไม่มันเลยเขาบอกว่าก็จะไม่อร่อยเลยคนขายก็บอกว่าแล้วก็ไปเชิญร้านอื่นเชิญไปชมเองที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จริงอย่างที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่ไขมันนะคะคุณผู้ชมที่เราตักเติมเข้าไปในอาหารแล้วมันมากับพวกที่แปรรูปโดยที่เราทานเพลินไม่รู้ตัวแล้วบางทีเราทานชานมใช่ไหมคะไข่มุกแล้วเราก็สั่งขนมปังโทสแล้วเราก็ทานเนยเข้าไปอีกเราก็ราดคาราเมลราดนมข้นนี่ไงคาราเมลกับนมข้นนี่มีน้ำตาลและไขมันอิ่มตัวสูงโอ้โหเนี่ยจัดไปใช่ไหมคะแล้วทำไมมันอร่อยอ่ะของที่ก็คือของที่มันเป็นอย่างนี้มันก็จะอร่อยเราก็ทานแต่พอดีค่ะเช่นเราสั่งทั้งชิ้นเราทานมุมเดียวค่ะที่เหลือแบ่งปันเพื่อนอ๋อหมายความว่าคุณจะทานก็ได้เขาบอกว่าทานแบบว่าพอหายยากคนโบราณเขาว่าแต่เรามักจะพอตักคำหนึ่งเราไม่สามารถทานคนเดียวก็แบบเหมือนเด็กๆกินบิงซูค่ะใช่ไหมคะกินไปสักพักจะเริ่มแบบไม่ไหวละกินคนเดียวไม่อร่อยต้องเป็นสามัคคีกันเราก็ต้องช่วยๆกันแบบนั้นนะใช่มันจริงๆสำคัญมากก็คือของพวกนี้ค่ะน้ำตาลต่างๆที่เติมเข้าไปเองเนี่ยอยากให้ใช้ให้น้อยที่สุดนะคะรวมไปถึงนะคะอย่าลืมสังเกตฉลากฉลากใช่ข้างผลิตภัณฑ์ด้วยว่าใส่เท่าไหร่ใช่เพราะว่าของบางอย่างเนี่ยนะบอกอันนี้ไขมันต่ำปรากฏว่าไปดูข้างฉลากอุ้ยน้ำตาลแบบจริงโยมาหรือบางคนบอกอ๋อน้ำตาลต่ำปรากฏว่าไปดูจ้าไขมันอิ่มตัวเรียบเลยอย่างเงี้ยมันต้องเลือกดีๆทำไมต้องมาด้วยกันใช่ไหมหามันส่วนใหญ่ก็พยายามเลือกค่ะเลือกให้น้อยเข้าไว้ค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะไขมันก็ไม่ได้ห้ามนะคะหมายความว่าพอดีแล้วก็เลือกไขมันดีมันก็จะมีประโยชน์กับร่างกายอย่าเยอะเกินไปนะน้ำตาลก็ทานได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกยับยั้งชั่งใจหน่อยอย่าไปเยอะเพราะบางคนเนี่ยทานน้ำตาลแปรรูปไปแล้วนะคะคือมันอยู่ในอาหารที่เราไม่รู้ตัวแล้วแต่เราก็ยังไปสั่งใช่หรือเราไปสั่งน้ำหวานในช่วงที่โหยเราก็สั่งน้ำหวานทานอีกเราบอกไม่เป็นไรวันนี้แค่น้ำหวานแก้วเดียวแต่ตั้งแต่เช้าเนี่ยทั้งขนมทั้งหลายแก้วแล้วจริงนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามแบบว่าหักห้ามใจตัวเองอาจารย์เคยต่อคิวซื้อกาแฟค่ะที่ร้านกาแฟชื่อดังร้านนึงค่ะก็มีคนบอกว่าอ๋อขอกาแฟเย็นค่ะเพิ่มหวานเพิ่มมันด้วยคุณหมอก็ควักยาดมขึ้นมาดมนิดสงสารคือปกติร้านสูตรธรรมดาของเขาก็เติมหวานมันอยู่แล้วนี่เติมหวานเติมมันร้านเติมมันคุณหมอดมก่อนเป็นลมไม่รู้จะเข้าไปขวางยังไงห้ามเดี๋ยวก็มีการโมโหอีกโมโหหิวใช่ก็กลัวเดี๋ยวเขาว่าอันตรายค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแน่นอนเราชอบไขมันชอบน้ำตาลเรื่องอะไรต่างๆนะคะส่วนเรื่องที่ใกล้ตัวที่หลายๆคนกลัวนั้นอีกวันนี้ตื่นเต้นนะสถานการณ์โควิดต้องบอกว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราตื่นเต้นกันตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้ค่ะอาจารย์ว่ายังไงก็คือว่าองค์การอนามัยโลกนะเดี๋ยวขอความหมายก่อนเดี๋ยวว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของไวรัสโคโรนาใช่ค่ะโคโรล่ายาลิสไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รถยนต์ค่ะเอาแค่โคโรนาก่อนโคโรนาค่ะหรือว่าไวรัสที่มันเกิดปอดอักเสบตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมา2019ค่ะล่าสุดนะคะ WHO หรือองค์การอนามัยโลกค่ะพี่ปอเขาก็ได้บอกแล้วว่าการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะถือเป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วแปลว่าจากปัญหาเล็กๆตอนนี้ได้ลุกลามไปทั่วโลกแล้วค่ะไปหลายประเทศแล้วไงใช่แล้วค่ะซึ่งการประกาศนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากการประชุมนะคะขององค์การอนามัยโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นครเจนีวาค่ะใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่เราเห็นก็คือผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็คือในแพทย์เทดรอสอัดนอมนะคะเกเบรียซุสเนี่ยก็บอกว่าเหตุผลสำคัญของการประกาศให้การระบาดของโคโรนาเป็นไวรัสที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไม่ใช่เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนแต่ว่าเป็นเพราะการพบผู้ติดเชื้อในประเทศอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่บ้านเราใช่เราก็เลยจะไม่เรียกว่าเป็นหวัดอู่ฮั่นแล้วไม่แล้วเราก็จะเรียกเป็นหวัดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตอนแรกคือเจอที่อู่ฮั่นเยอะก็เรียกว่าอู่ฮั่นแต่ตอนนี้ไปหลายประเทศเลยสิ่งที่เรากังวลเนี่ยค่ะบังเอิญนะคะในประเทศ
รุ่นแรกๆที่มันกระจายมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีการวางแผนทางระบบสาธารณสุขดีมากซึ่งพี่บอทราบไหมว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยติด1ใน10ประเทศที่มีการวางแผนระบบฉุกเฉินป้องกันการกระจายเชื้อได้ดีมากคืออย่างที่ผ่านๆมาอย่าง SARS หรือ MERS เนี่ยโอ้เราขึ้นชื่อเลยเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจริงๆเนี่ยก็เป็นโชคดีของมนุษย์โลกที่ตอนแรกมันไปในประเทศที่มีระบบพวกนี้ดีแต่ปัญหาคือตอนนี้เริ่มไปในประเทศที่ระบบการวางแผนป้องกันไม่ดีพอซึ่งในที่สุดมันจะกระจายไปทั่วโลกมันนั่นเป็นไวรัสที่แพร่กระจายได้รวดเร็วด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยแบบตกใจกันแต่ว่าอย่าบอกแล้วนะคะว่าอย่าตื่นตระหนกตอนนี้คือทางการหลายๆประเทศนี่ก็ช่วยกันแบบว่านะคะระดมความคิดทุกอย่างความช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อที่จะสู้กับเจ้าไวรัสโคโรนาส่วนพวกเราก็มีหน้าที่ป้องกันถูกต้องทำร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะถูกต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากอย่ากลับด้านอย่ากลับด้านอย่ากลับด้านล้างมือให้สะอาดเข้าไว้ล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์เจลนะคะทานอาหารสุกๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช้อนกลางถูกต้องนะคะเราก็จะปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาได้นะคะรวมไปถึงค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการอย่าเพิ่งออกไปในที่สาธารณะนะคะเราจะถ้าเผื่อแบบเรามีเชื้อโรคอยู่เราจะกระจายสู่เขาได้จริงๆตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาด้วยซ้ำนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยค่ะคุณผู้ชมถือว่าทำบุญนะใช่แล้วถ้ากลับจากประเทศเสี่ยงนะคะก็ขออนุญาตให้อยู่บ้านสัก14วันก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานนะคะถูกต้องค่ะพักผ่อนเปิดดูพบหมอรามาโอ้ยรายการดีทุกวันนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์แบบนี้ได้เราจะมาอัปเดตให้ฟังทุกวันจันทร์พุธศุกร์ในรายการพบหมอรามาแบบนี้นะคะจะได้รู้ว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเนี่ยมันไปถึงไหนติดตามข่าวสารกับเราได้ค่ะเอาล่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นยังไงหลายๆท่านเป็นอยู่หรือเปล่าแล้วอาการเป็นแบบไหนรักษาแบบไหนพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
Rama Health Talkช่วงของ Rama Health Talk ค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องของอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงว่าเป็นอย่างไรบ้างผู้ชมเคยเป็นไหมคะบางทีรู้สึกว่าแม้หนังตาตกหรือแม้กระทั่งว่ายิ้มน้อยลงหายใจลำบากทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกันแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะวันนี้เราคุยกับอาจารย์ในแพทย์เตชิจิระวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขวัญใจแฟนค่ะเจอกี่ครั้งก็เด็กตลอดจริงๆนะแฟนรายการนี้เพราะติดตามหมอมิวเพราะว่าดูเด็กดูใสแล้วก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้ดีโดยเฉพาะพวกคลิปออกกำลังนี้นะชาวสวนี่โหลดดูแล้วดูอีกเลยขอบคุณครับเขาช่วยได้เยอะใช่ค่ะแต่ว่าเรามารู้จักโรคกล้ามเนื้อก่อนแรงกันก่อนค่ะพี่ปอตกลงมันคืออะไรคะอาจารย์มิวก็ทั่วไปแล้วกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยครับจะทำงานขึ้นมาได้หนึ่งมันจะต้องมีจากระบบประสาทก่อนส่วนกลางก็คือสมองของเราครับสมองไขสันหลังสั่งการมาบริเวณพวกเส้นประสาทเส้นประสาทก็จะมาเชื่อมกับตัวกล้ามเนื้อก็ถึงทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยหดเกร็งหรือว่าเหยียดคลายหรือว่าทำงานขึ้นมาได้ประมาณนี้ครับซึ่งโรคต่างๆที่จะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คือตามสิ่งเหล่านั้นลงมาเลยเช่นบางคนเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเช่นเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอะไรพวกนี้ที่ทำให้เป็นสโตรกหรือว่าอัมพาตอ่อนแรงครึ่งซีกอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้อ่อนแรงได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นโรคของตัวระบบประสาทที่ต่อลงมาเองเช่นระบบประสาทไขสันหลังส่วนกลางหรือว่าเป็นเส้นประสาทที่ออกมาต่อกับกล้ามเนื้อเช่นบางคนเป็นเส้นประสาทที่แบบกระดูกทับเส้นอะไรพวกนี้ครับกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงได้หรือสุดท้ายแล้วจะเป็นที่ตัวกล้ามเนื้อเองก็คือเป็นโรคของกล้ามเนื้อบางทีก็ทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้เช่นเดียวกันไม่ได้เกี่ยวกับหลอดเลือดไม่เกี่ยวกับอะไรเลยเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเองก็ได้เหมือนกันใช่ครับโอ้แล้วมันเป็นได้ทั้งหมดเลยทั้งแทร็กยาวลงมาก็คือแล้วแต่ว่าคนเราจะเป็นส่วนไหนที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี้ขึ้นมาครับยกตัวอย่างโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่พี่ปออาจจะเคยเห็นแล้วค่ะเคยเล่นกันเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนาะคือไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เล่นด้วยเลยค่ะเล่นเพราะโดนท้ามาโอ้โหชาเลยฮะใช่อันนี้ก็เป็นตัวโรคนึงก็คือที่เขาเรียกว่า ALS ใช่ครับหรือว่าเป็นเขาเรียกโรคภาษาอังกฤษว่า amyotrophic lateral sclerosis คือมันจะเป็นตัวโรคที่มีปัญหาต่อบริเวณไขสันหลังส่วนของที่เป็นแบบว่าเซลล์ประสาทอะครับใช่ก็คือเซลล์ประสาทมีความผิดปกติ ALS นี่ถ้าใครไม่รู้จักอาจจะที่ผ่านมาไม่นานน่าจะสักประมาณปีนึงที่มีคุณสตีเฟนฮอว์กินที่เขาอยู่ได้นานมากเลยต้องบอกว่าปกติโรคเนี้ยครับตัวALS เนี่ยครับจะหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วอ่ะคนไข้มักจะมีการเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วส่วนใหญ่ 3-5 ปีครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่ได้เป็นถึง10ปีใช่ก็คืออยู่ที่ว่าการดูแลตัวเองเหมือนกันครับซึ่งวันนี้เขาเก่งมากด้วยนะใช่ครับเขาเป็นเหมือนจีเนียสแล้วเขาก็แบบดูแลตัวเองได้ดีด้วยมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ ALS นี่อย่างที่บอกหนึ่งก็คืออาจจะเป็นตัวพันธุกรรมก็ได้ครับหรือว่าอย่างที่สองเกี่ยวกับระบบอิมมูนซิสเต็มก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราครับก็คือมันไปทำลายตัวของเซลล์ประสาทครับที่อาจจะอยู่บริเวณไขสันหลังอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าอาจจะมีพวกสารเกลือแร่ที่ผิดปกติในร่างกายเขาก็จะมีเกลือแร่ตัวนึงแบบเขาเรียกว่ากลูตาเมตอะไรพวกนี้ครับก็คือมันจะไปทำลายตัวเซลล์ประสาทของเราเนี่ยครับมากเกินไปก็ทำให้ผลออกมาคือส่วนมากอาการของผู้ป่วยที่เป็น ALS เนี่ยก็จะมีอาการแบบว่าตั้งแต่ตอนแรกก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบมือเท้าชาหรือว่าอ่อนแรงจากส่วนปลายก่อนประมาณนี้ครับแต่ว่าพอเป็นไปสักพักนึงอ่ะมันก็จะเข้ามาที่ส่วนต้นเช่นอ่อนแรงแขนขาตรงส่วนต้นอ่อนแรงหรือว่าบางคนพวกคอหรือว่ากล้ามเนื้อแกนกลางอ่อนแรงรวมไปถึงบางคนพวกกล้ามเนื้อการกลืนหายใจไม่มีคือลำบากสุดท้ายก็คือที่อาจารย์บอกเลยก็คือเพราะระบบหายใจมีปัญหาเนี่ยก็จะสามารถเสียชีวิตได้ง่ายใช่ใช่ครับน่ากลัวจังเลยนะคะใช่แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายโรคนะคะที่อาจจะเคยเห็นกันครับพอดีเนื่องจากพีทเป็นคุณหมออายุรกรรมในโรคที่เจอบ่อยเราเรียกโรค MG MG เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ใครจะมาด้วยลืมตาไม่ขึ้นเหมือนจะหลับทั้งวัน MG ก็จะมีข้อแตกต่างกับตัว ALS นิดหน่อยก็คือที่จริงอ่ะตัวตอนสุดท้ายแล้วอาจจะมีการอ่อนแรงหรือว่ามีการกลืนลำบากหรือว่าหายใจผิดปกติได้เหมือนกันแต่ช่วงแรกของ MG เนี่ยคือลักษณะเหมือนที่อาจารย์พีทบอกคือตาจะหนังตาจะตกคือมันจะเริ่มจากตาก่อนใช่แล้วก็ลักษณะของ
าจจะไม่จำเป็นทุกเคสนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วจะเจอพวกหนังตาตกคือหนังตาตกไม่ใช่ลักษณะว่าเราง่วงจัดจนที่เขาเคยพูดว่าง่วงจะลืมตาไม่ขึ้นอันนั้นคนละแบบไม่เหมือนกันอันนั้นไม่ใช่การนอนแรงอันนั้นคือประมาณว่าอันนั้นคือง่วงเป็นตลอดเวลาแล้วนอนไม่พอแล้วง่วงแต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงคือมันฝืนไม่ได้จริงคือมันตกปิดแต่ว่าลักษณะเด่นๆของตัว MG หรือ Myasthenia Gravis นะครับมันจะเป็นลักษณะที่พอใช้ไปเรื่อยๆจะยิ่งอ่อนแรงเช่นดูยังไงบางคนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยครับอาจจะแบบลืมตาได้ดีพอใช้งานไปสักพักนึงช่วงเช้าช่วงเที่ยงเสร็จตาเริ่มตกเริ่มปิดการมองเห็นก็อาจจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ได้ครับหรือถ้าเกิดตัวโรคเป็นเยอะๆแล้วเนี่ยครับก็อาจจะมีพวกอ่อนแรงส่วนพวกกล้ามเนื้อตอนต้นเช่นเวลาจะลุกขึ้นยืนเดินก็จะยากลำบากอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าถ้าเป็นแบบหนักๆหรือว่าแบบไม่ได้รับการรักษาแบบที่ถูกต้องเนี่ยครับก็อาจจะมีลักษณะที่มันแบบเกิดเป็นไครซิสก็คือเกิดไม่ดีครับก็คืออ่อนแรงไปเลยหรือระบบหายใจล้มเหลวอะไรพวกนี้ได้อ๋อแต่ถ้าเกิดเรารู้ตัวก่อนเนี่ยว่าเอ๊ะเราจะเป็นหรือเปล่าแล้วรีบมาหาคุณหมอก็ช่วยทันใช่ไหมคะลักษณะแบบนี้ใช่ถ้าเกิดใครมีปัญหาแบบที่บอกเช่นอยู่ดีๆก็อ่อนแรงมือไปมือปลายเท้าชาเพื่อนที่บอกว่าเวลานอนตอนกลางคืนชอบมือไปมือปลายเท้าชาเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยอะค่ะอ๋อแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องแยกกับพวกการกดทับเส้นประสาทไปมือปลายเท้าอะไรพวกนี้เป็นได้เหมือนกันเช่นบางคนเป็นพวกแบบทำงานหนักอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกพังผืดหนาตัวไปกดทับเส้นประสาทก็คือจะมือชาบางทีจะเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าถ้านอนที่ไม่ดีไปหักข้อมือไปอะไรนอนอะไรเงี้ยตื่นมาก็เลยชาสะบัดสะบัดแป๊บเดียวหายอันนี้อาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนใช่เราไปกังวลที่แท้นอนทับแขนตัวเองใช่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 อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อาการนั้นก็จะแต่ว่าอันนี้จะไม่เป็นไม่หายนะใช่ครับก็อ่อนแรงเนี่ยบางทีเราสังเกตยังไงก็คือบางทีมันจะไม่ปกติเลยเช่นบางคนเดินเดินอยู่เข่าพับลงไปเลยหรือว่าบางคนเดินเดินอยู่แล้วแบบใส่รองเท้าแตะอย่างเงี้ยครับรองเท้าแตะหลุดไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าจับของแล้วก็หล่นจับไม่อยู่ถืออะไรที่เคยยกแล้วหลุดลงไปส่วนมากคนไวัยไหนเป็นน่ะหมอมิวถ้าเกิดเป็นตัว ALS เนี่ยครับส่วนมากที่โรคแรกนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นในคนที่ค่อนข้างสูงอายุหน่อยใช่ครับหรือว่าเป็นคนที่เคยทำงานมาหนักๆบางทีแบบพวกในทำงานอยู่ในบริษัทหรือที่มันมีเกี่ยวกับสารเคมีสารโลหะหนักอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าเกิดให้อัปเดตหน่อยปัจจุบันก็จะเป็นฝุ่น PM2.5 ถ้าเกิดตรวจเข้าไปเยอะๆอาจจะส่งผลได้ในอนาคตของเราเป็นต้นครับแต่ในตัวถ้าเป็นโรคของ MG หรือโรคตัวหลังเนี่ยครับ Myasthenia Gravis เนี่ยอาจจะเกิดได้ในทุกช่วงอายุเลยเพราะมันเป็นโรคเกี่ยวกับการทำระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติเหมือนกันใช่ครับมันก็จะไปทำให้แต่ว่าตัวนี้มันจะไปส่งผลต่อบริเวณที่บอกก็คือบริเวณตรงเส้นประสาทที่ต่อกับกล้ามเนื้อตัวนี้เหมือนมันจะไปแย่งจับกับสารเคมีตัวนึงแย่งตัวจับเนี่ยครับไปทำให้สารเคมีไม่มีตัวจับก็เลยส่งผ่านไปที่กระตุ้นกล้ามเนื้อไม่ได้ใช่ตัวนี้ก็คือต้องอันนี้อาจจะเจอได้ในคนทุกเพศทุกวัยนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันเนอะมีดาราบางท่านที่อยู่ๆก็แบบว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะไรเป็นนะคะแต่ว่ายังไงก็มีการรักษาอย่างที่อาจารย์มิวบอกแล้วถ้าเกิดว่าเจอก่อนและอาการรู้สึกว่าอ่ะไม่ชอบมาพากลแล้วรีบมาหาคุณหมอก็จะช่วยได้ทันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าเราไปดูถึงกระบวนการรักษาสำหรับคนที่เป็นแบบนี้แล้วนะคะจะต้องดูแลยังไงพักกันครู่เดียวค่ะ
ุยกันต่อครับกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเมื่อกี้บอกแล้วมี2ชนิดด้วยกันนะคะถ้าเป็น ALS ที่เจอบ่อยๆทีนี้ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นเริ่มก่อนรู้สึกเริ่มสงสัยละอาการเริ่มของมันคืออะไรอะคะถ้าเกิดเป็นในแง่ของ ALS ส่วนใหญ่ที่บอกเลยลักษณะจะเป็นจากพวกแขนขาก่อนใช่แขนขาก่อนแล้วพอเป็นอาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีขึ้นมาต้นแขนต้นขาหรือว่าอาจจะมีเกี่ยวกับระบบการกลืนบางคนกลืนแล้วสำลักง่ายอะไรครับหรือบางคนแบบว่าคอแค่เราจะตั้งคอให้ได้ดีๆเนี่ยก็ตั้งไม่อยู่คอเหมือนคออ่อนอะไรประมาณนี้ครับใช่เพราะฉะนั้นคือเริ่มต้นถ้าเกิดมือเท้าชาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้ามือเท้าชาอ่อนแรงเดินแล้วอย่างที่อาจารย์พิษบอกแบบถือของหลุดมือหรือว่าแบบเดินแล้วแบบสะดุดง่ายๆหรือว่าสุดลงไปอันเนี้ยรีบมาตรวจดีกว่าครับใช่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นโรคที่รุนแรงแต่ยังไงมันต้องมีปัญหาแน่นอนก็คือไม่ใช่ภาวะที่ปกตินั่นเองครับใช่ก็ต้องรีบมาตรวจเลยแต่ว่าในแง่ของถ้าเป็นโรค MG โรคหลังเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะมีลักษณะเริ่มแรกจะเป็นที่แบบตาก่อนก็คือหนังตาตกง่ายๆแล้วก็เป็นสัมพันธ์กับระยะเวลาเช่นตื่นนอนมาอาจจะดีใช้งานไปสักพักนึงหรือว่าช่วงเย็นๆเนี่ยเริ่มอ่อนแรงรู้สึกอ่อนแรงล้าง่ายมากๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะของตัวโรคคนไข้คนนึงนะคะมาด้วยตอนเช้าขับรถมาทำงานได้ตอนเย็นขับกลับไม่ได้ใช่เป็นลักษณะค่ะมองไม่ชัดใช่ตาคือหมายความว่าตอนเช้าตาก็มันจะติดลมมาอย่างนี้ค่ะตอนขับออกมาตอนแรกคือปกติไม่ตาตกไม่เลยใช่แล้วพอทำงานไปเรื่อยๆทั้งวันพอเย็นจะกลับบ้านขับรถไม่ไหวแล้วแสดงว่าสัมพันธ์กับความเครียดการทำงานมันถึงมันเสียที่การใช้ซ้ำๆใช่การใช้งานซ้ำๆเขาก็เลยบางทีจะมีแบบเทสหนึ่งที่ง่ายๆเขาใช้ว่าแอปไอซ์แพ็กเทสก็คือเอาแบบเหมือนพวกน้ำแข็งนะครับมาประคบตาข้างที่อาจจะเป็นบางคนเป็นแบบตาตกสองข้างพอน้ำแข็งมาประคบแบบนึงเป็นการกระตุ้นอะไรเงี้ยครับข้างที่ประคบเนี่ยก็ดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์บางทีก็จะเป็นพวกเทสพวกนี้ได้หรือบางคนต้องใช้ยาในการเทสความเย็นมันเข้าไปช่วยเรื่องอะไรคะที่บอกว่าใช้ไอซ์แพ็คเข้าไปเข้าไปช่วยอาจจะเป็นช่วยกระตุ้นให้ตัวไอสารที่บอกเนี่ยครับมันมามากขึ้นมันก็เลยแบบแย่งกับไอตัวที่มาแย่งจับเนี่ยได้ดีก็เลยอาจจะดีขึ้นประมาณนี้ครับใช่ทีนี้ถ้าผู้ป่วยเนี่ยป่วยด้วยโรคนี้แล้วล่ะคะอาจารย์มิวโดยวิธีการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างครับส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นตัวของโรค ALS เนี่ยก็เขาก็จะไม่ได้มีวิธีรักษาที่แบบหายขาดนะครับก็มันจะมีตัวยาของ ALS ที่เป็นยาที่มันไปยับยั้งไอตัวสารที่บอกตอนแรกคือกลูตาเมตนะครับก็คือยาไลลูโซที่อาจารย์หน้าตาคุ้นเคยอยู่ก็คือแบบปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกรายที่ใช้ยาตัวนี้แล้วจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแบบว่าอาการไปด้วยว่ารักษาแล้วเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นบอกว่าเป็น ALS เนี่ยจะต้องเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงใช่ก็คือส่วนใหญ่แล้วไม่เกินประมาณ 3-5 ปีเนี่ยมักจะแบบติดเตียงหรือไม่ก็ติดพวกรถเข็นแล้วครับแล้วก็แล้วอย่างการฝึกกายภาพอย่างนี้ล่ะคะช่วยไหมคะใช่ครับก็คือช่วยได้แต่ว่าต้องบอกว่าการกายภาพบำบัดอะไรพวกนี้ในโลกพวกนี้ครับคือต้องทำอย่างพอเหมาะบางคนแบบเอาเป็นเอาตายจะฝึกจะแบบว่าออกเดินจะฝืนอะไรเงี้ยใช่คราวนี้บาดหนึ่งบาดเจ็บไม่พอสองอาการเป็นหนักขึ้นเพราะว่าพวกนี้ครับพอเวลาไปฝืนมากๆการใช้กล้ามเนื้อมากจะล้ามากขึ้นเราจะกระตุ้นให้ตัวโรคเนี่ยเป็นหนักมากขึ้นโอ้แล้วก็คิดว่าการบริหารเยอะๆมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแต่กลายเป็นว่ามันล้ามากขึ้นหนึ่งเลยคือใช่เราอาจจะต้องดูแลตัวเองให้ดีก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับหลีกเลี่ยงอย่างเช่นช่วงนี้อาจจะต้องใส่หน้ากากการพวกฝุ่น PM2.5 หลีกเลี่ยงการติดเชื้อต่างๆถ้าปัจจุบันอัปเดตหน่อยก็โคโรนาไวรัสตัวนี้นะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงเหมือนกันพวกนี้อย่างที่2ออกกำลังกายใช่นี่สำคัญใช่ก็ออกกำลังกายใช่ให้ไม่มากเกินไปก็คือไม่หักโหมเกินไปนั่นเองครับแต่อย่างอีกอย่างนึงที่ต้องคำนึงถึงมากๆเลยก็คือพวกจิตใจของภาวะผู้ป่วย ALS เนี่ยครับก็คือจะเป็นความเครียดเพราะปกติเคยทำทุกอย่างได้แต่พอเป็นขึ้นมาเนี่ยอาการทรุดลงเร็วใช่ครับเราก็อาจจะต้องมีตอนนี้คุณหมอทางคุณหมอจิตเวชเนี่ยเขาก็มีจิตแพทย์เนี่ยเขาก็จะช่วยมีบทบาทในทางด้านเนี้ยค่อนข้างมากเลยหรือว่านักจิตบำบัดอะไรพวกนี้ครับจะช่วยได้ค่อนข้างมากคือถ้าเครียดมันซุดลงเลยอ่ะมันจะถ้าเกิดเราเครียดมากมันซุดลงไปได้ใช่แล้วโรคพวกนี้ก็เสี่ยงที่จะเครียดหรือว่าซึมเศร้าอยู่แล้วเคยทำอะไรได้ใช่เราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นไงถ้าจะเริ่มต้นที่มาหาคุณหมอเนี่ยค่ะกระบวนการรักษาคือต้องมีการให้ยาฉีดยาหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องตั้งแต่วินิจฉัยเลยครับบางทีเขาต้องมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะเลือดนู่นนี่นั่นหรือว่าส่งตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคกลุ่ม
นี้หรือกลุ่มไหนจะตามทั้งสองกลุ่มเนี่ยครับมากน้อยแค่ไหนถ้าวินิจฉัยได้แล้วก็คือจะเป็นเข้าขั้นตอนการรักษาว่าในผู้ป่วยรายนั้นๆเนี่ยควรต้องฉีดยาหรือต้องมียากดภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆหรือเปล่าครับแล้วพอใช้ยาเนี่ยได้ผลมากน้อยแค่ไหนควบคุมตัวโรคได้ไหมถ้าควบคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยทางกายภาพบำบัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเข้ามาช่วยในแง่ของว่าถ้าเกิดตัวโรคค่อนข้างดีแล้วคงที่แล้วเรามาฝึกกล้ามเนื้อการใช้งานใช่ต้องไปคู่กันทั้งคุณหมออายุรศาสตร์แล้วก็อายุรศาสตร์แล้วก็เราก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูคู่กันครับพอมารักษาเสร็จก็ยังต้องไปเวชศาสตร์ฟื้นฟูใช่เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้หายปุ๊บปั๊บค่ะพี่บอมันจะต้องค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยอย่างคออ่อนแรงเลยเนี่ยอาจารย์คืออันนี้คือเป็นหนักแล้วใช่ไหมอันนี้อาจใช่ที่เขาเป็นแบบที่แบบอาการแบบนี้บางคนก็คือประคองคอไม่ได้เลยใช่บางคนต้องใช้แบบพวกวีลแชร์หรือรถเข็นที่แบบมีที่ล็อกคอล็อกไว้อย่างนี้เลยใช่ครับแล้วมันมีอาการเจ็บป่วยทางปวดอะไรอย่างนี้ไหมคะมีอาการถ้าเป็นตัวโรค ALS เนี่ยจะมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อร่วมด้วยเหมือนกันซึ่งจะต่างกับ MG ส่วนมากจะไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ครับแต่ ALS พอต่อไปเป็นมามากขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อที่มันฟีดลงแล้วมันหดเกร็งง่ายนะครับคล้ายกระตุกมันก็จะกระตุกแล้วแบบบางทีบางคนจะเห็นไปเลยว่ากล้ามเนื้อสั่นๆอยู่เขาก็จะเจ็บปวดนอนไม่ได้เลยใช่ครับแต่สามารถหายกลับมาเป็นปกติได้ไหมคะถ้าเป็นต้องบอกว่าปัจจุบันก็คือมันไม่ได้มียารักษาที่หายเป็นปกติเลยแต่ว่ามันสามารถชะลอไม่ให้ตัวโรคเนี่ยเป็นมากขึ้นได้แล้วก็อาจจะแบบการกายภาพบำบัดช่วยเหลือการยืดการอะไรพวกนี้จะช่วยในภาวะที่ไม่ได้เป็นหนักนี่ครับจะช่วยได้ครับ MG นี่หนักน้อยกว่า ALS ไหม MG เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้จะก็คือไม่ได้ส่งผลคุณมาการได้ไม่ได้ส่งผลให้แบบเสียชีวิตได้รวดเร็วอะไรเงี้ยแต่ยกเว้นบางคนยกเว้นบางคนที่อาจารย์บอกว่าแบบไข้สิทธิ์เป็นรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยครับอาจจะตอนนั้นมีผลต่อพวกกล้ามเนื้อระบบหายใจอันนั้นอาจจะมีปัญหาได้ใช่ครับงั้นจริงๆถ้าเทียบเนี่ยคิดว่าจริงๆ MG เนาะปานจะอาการรุนแรงน้อยกว่าใช่ครับใช่นะคะเพราะฉะนั้นมีอาการอะไรก็ตามนี่นะคะก็คืออย่าเพิ่งนิ่งนอนใจบางคนบอกโอ๊ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ๆหน่อยๆคงไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกคงจะชาคงจะทำงานเยอะเกินไปแต่ต้องสังเกตแล้วนะคะว่าถ้ามันรู้สึกว่าทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่คือมันอ่อนแรงถึงขนาดว่าเหมือนแบบมันทำอะไรไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องรีบมาหาคุณหมอมาหาคุณหมอเร็วก็ช่วยได้ทันนะคะอย่างที่บอกไว้ไม่ว่าจะเป็นALS หรือว่า MG นะคะเรื่องแบบนี้ก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอเพราะมันเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนการรักษาก็แตกต่างกันไปในแต่ละเคสนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมิวมากๆมาให้ความรู้เรื่องของขอบคุณค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะแล้วอยู่กับอาจารย์หมออยู่ใกล้ๆอาจารย์หมอมิวเราก็ชอบอ่อนแรงเนาะตลอดเลยทำไมไม่แต่ว่าจริงๆอาจารย์พีทไม่เกี่ยวกับมิวทุกเช้าอ่อนแรงอ่อนแรงอันนี้นอนอันนี้เป็นนั้นอันนี้เป็นทุกคนเป็นทุกคนก็เป็นนะคะติดตามพบหมอรามามีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพดีๆแบบนี้มาให้ติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆคุณหมอพีทกับพี่ปอจาก Complete by เปยและเครื่องสำอาง BSC ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ